บางคนเข้าไปเที่ยวเวียดนามมาอย่างเงี้ยเขาก็มาเจอเขาไปกินที่เวียดนามเขาติดใจแล้วเขาอยากหากินที่ไทยซึ่งมันยังหายากมากทุกวันนี้ที่ทำมันเนี่ยคือมันสนุกมากกว่าที่จะพูดคำว่าเหนื่อยมันเลยเอาความสนุกมากบเกลื่อนกับความเหนื่อยไปเพราะเราอินกับมันเรารักในสิ่งที่เราทำเราชอบในสิ่งที่เราทำตรงนี้สวัสดีครับชื่อเปานะครับพุทธลักษณ์นามสุขีครับตอนนี้ก็อยู่ชั้นปีที่4ครับวิศวกรรมระบบควบคุมพระจอมเกล้าลาดกระบังมาสอบเข้าวิศวะเพราะว่าหนึ่งก็คือชื่นชอบพวกวิชาทางด้านการคำนวณแต่ว่าวิชานี้ทำให้เรามีความคิดที่เป็นระบบมีตรรกะแล้วก็การมาเรียนวิศวะเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ที่ในความคิดของเราตรงนี้ได้ครับก็เลยตัดสินใจแอดมิชชั่นเข้าที่คณะวิศวกรรมสำหรับตอนที่เริ่มไปทำงานนะครับก็ไปเริ่มทำงานตอนช่วงปี3เทอม1ก็คือตอนนั้นเนี่ยครอบครัวเนี่ยแบบว่าค่าเทอมมันไม่พอแล้วต้องไปกู้นอกระบบมาผมก็เลยแต่คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือแบบว่าเรารู้สึกสะเทือนใจมากที่ว่าเราจะต้องแบบไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปทำงานเพื่อแบบว่าจะได้มีรายได้เข้ามาแล้วก็จะได้เป็นแบบว่าจะได้รบกวนทางบ้านเนี่ยน้อยลงตอนครั้งแรกที่ทำงานที่นี่ก็คือไปทำงานเป็นพนักงานบาร์น้ำแต่ในระหว่างที่ทำเนี่ยในร้านก็มีเพื่อนชาวเวียดนามเนี่ยเขาก็พาทำพิซซ่าเวียดนามครับพิซซ่าเวียดนามภาษาเวียดนามก็เรียกว่าแบงจังมาทำกินดูก็แบบว่ารสชาติก็แบบว่าอร่อยดีแบบว่าเราคิดว่าแบบถ้าเอามาทำขายเนี่ยน่าจะเวิร์กก็เลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานบาร์น้ำมาทำพิซซ่าเวียดนามขายครับที่ใช้ชื่อว่าชายเดี่ยวพิซซ่าเวียดนามก็ว่าทำทุกอย่างคนเดียวหมดเลยก็คือตั้งแต่ผมไปซื้อของเตรียมของทุกอย่างแล้วก็ไปทำขายคิดเงินแล้วขายเสร็จก็ล้างของอะไรก็ทุกอย่างคนเดียวหมดเลยครับคือแบบว่าหนึ่งคือชื่อนี้มันดูเฟี้ยวดีด้วยก็เลยตัดสินใจใช้ชื่อนี้ครับก่อนเราจะดูว่าถ่านเนี่ยต้องคุมอุณหภูมิเท่าไหร่แป้งเนี่ยต้องแตะดูยังไงให้รู้มันสุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับการคุมไฟก็ต้องดูให้ดีด้วยเพราะว่าถ้าไฟแรงแป้งก็ไหม้ไฟอ่อนก็ช้าลูกค้าเขาก็รอก็นานอยู่เหมือนกันประมาณ 2-3 เดือนได้อะก็ทำไปเรื่อยๆครับเรามีความชอบไปแล้วก็สนุกกับมันไปพิซซ่าเวียดนามก็ทำมาจากแผ่นแป้งแบงจังครับในหลักๆก็จะมีใส่ไข่มีใส่ต้นหอมมีกุ้งแห้งเป็นพื้นฐานส่วนท็อปปิ้งก็แล้วแต่เราเลือกว่าเราจะชอบอะไรก็ใส่เข้าไปรสชาติมันก็จะหอมๆจากเครื่องเทศที่ใส่เข้าไปครับผมก็จะเอาเครื่องเทศจากพวกของพิซซ่าฝรั่งเข้ามาใส่เข้าไปด้วยก็เลยเรียกว่าพิซซ่าเวียดนามเวลากินก็จะได้รสชาติที่หลากหลายจากตัวท็อปปิ้งแล้วก็ความเค็มจากตัวแป้งแล้วก็กุ้งแห้งอะไรประมาณนี้ครับที่ได้มาใช่ไหมกำไรก็จะหักเป็นค่าแรงตัวเองส่วนหนึ่งก่อนส่วนหนึ่งก็คือเก็บไว้แบบว่าคือชีวิตมันก็มีความเสี่ยงอ่ะก็เก็บไว้ในแบบว่าในอนาคตเราจะทำอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเก็บให้ส่งให้ที่บ้านหรือไม่ก็เก็บไว้เป็นค่าเทอมคือค่าห้องค่าอะไรก็คือหามาด้วยตัวเองหมดอีกส่วนหนึ่งก็คือเก็บไว้เพื่อแบบเหมือนเป็นการประกันความเสี่ยงให้กับชีวิตด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะเจออะไรครอบครัวจะมีใครเจ็บป่วยอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับมันคงจะดีถ้าแบบว่ามันเหมือนเราเป็นด่านหน้าในการหาเงินมาแล้วเก็บสะสมไว้เผื่อเวลาทางครอบครัวใหญ่อย่างเงี้ยเราประสบปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะส่งกลับไปได้คือมันแบบเหมือนกับการแสวงหาความมั่งคั่งและความมั่นคงอ่ะเราก็อยากจะลองเป็นแบบนั้นดูเลยเริ่มจากการที่เราทำอะไรสิ่งเล็กๆแล้วเราสามารถขยายกันขึ้นมาเรื่อยๆได้ความท้อแท้มันไม่ค่อยมีครับเหมือนกับว่าชีวิตเราต้องแบบต้องมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเราเลยไม่ค่อยมีเวลาไปคิดเรื่องตรงนี้ถ้ามันแบบว่าเกิดอะไรที่มันแบบรู้สึกเสียใจอะไรนี่ผมก็คิดว่าก็เหมือนว่าเป็นเรื่องราวบททดสอบชีวิตเฉยๆเราต้องมองไปข้างหน้าเรื่อยๆครับ